เอาละครับเรื่องร้อนๆบอกตรงว่าหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนที่2ของประเทศไทยเนี่ยคืออุ๊งอิ๊งครับลูกสาวไข่ในหินของทักษิณชินวัตรนะครับล่าสุดก็ยังไม่ทันได้โปรดเกล้าแล้วกันครับนะยังไม่ทันได้โปรดเกล้าแล้วกันนะยังไม่ทันได้ถวายสัตว์นะฮะสิ่งนี้ก็เกิดดราม่าขึ้นนะฮะพอเธอได้รับตำแหน่งปั๊บโอ้โหนะน้ำท่วมยังสนั่นหวั่นไหวเกิดอุทกภัยภาคเหนือและภาคใต้อะไรจะขนาดนั้นครับตอนนี้เชียงรายน่านแล้วก็แพร่นั้นตอนนี้หนักอ่วมแบบมากๆเลยฮะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเช่นกันจังหวัดภูเก็ตนี่เกิดดินถล่มนะฮะฝนตกโคลนดินถล่มมีผู้เสียชีวิตถึง13ท่านนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้สิ่งนี้ครับทำให้โซเชียลต่างๆเขาก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นว่าพอตระกูลนี้มาเป็นผู้นำนะฮะก็เกิดกาลกินีสิ่งนี้วันนี้ลีน่าจังออกมาพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าผู้นำประเทศเป็นผู้หญิงมันเป็นกาลกินียิ่งรักมาเป็นก็เป็นกาลกินีน้ำท่วมปี54อุ้งอิงมาปี67มาเป็นยังไม่ได้ทันถวายสัตว์ก็เป็นกาลกินีน้ำท่วมมีคนตายเยอะแยะเขาบอกเป็นกาลกินีค่ะแล้วแบบทักษิณเป็นนายกเมื่อปี47ก็เป็นกาลกินีมีสึนามิคนตายเยอะแยะเลยปี47ในโลกโซเชียลทุกคนก็ด่าทักษิณว่าทักษิณมันเหี้ยมันจะขายชาติที่วันนั้นที่มันขึ้นท็อกนั่นน่ะเนชั่นได้เงินไปตั้ง200ล้านนะเนชั่นจัดโต๊ะจีนเนี่ยเพราะเนชั่นก็มีปัญหาเรื่องโฆษณาไม่เข้าแล้วก็ต้องลดเงินเดือนเห็นป่ะลดเงินเดือนพนักงานน่ะแล้วก็เขาเลยจัดโต๊ะจีนน่ะโต๊ะละล้านก็มีคนน่ะไปร่วมงานเต็มไปหมดเลยก็ได้ขึ้นมา200ล้านเนี่ยจัดงานครั้งนี้ชื่นทักษิณมาท็อกไงแล้วก็เห็นมั้ยคนใหญ่ๆโตๆมาเต็มเลยธนินทร์เจียวนนท์น่ะเจ้าของ 7-Eleven เจ้าของแมคโครโลตัสอ่ะน่ะเห็นป่ะยกมือไหว้ทักษิณอย่างนอบน้อมเลยแล้วก็คีรีก็มาเจ้าของ BTS น่ะรถไฟฟ้า BTS น่ะแล้วสารัตคนนี้แม่งเหี้ยเลยแหละได้สัมปทานจนรวยเป็นอันดับ1ของประเทศนะอียิ่งรักไงตอนที่มันจะเป็นนายกอยู่อ่ะมันเซ็นสัมปทานให้สารัตอ่ะบังคับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องซื้อไฟฟ้าจากสารัตอ่ะบริษัทเก่าอ่ะ25ปีในราคายูนิตละ4บาทกว่าแล้วก็ทุกวันเนี้ยการไฟฟ้าเจ๊งจะล้มละลายแล้วนะแสนกว่าล้านเพื่อที่ว่าสารัตเนี่ยเราก็โมโหประยุทธ์เนาะตอนที่มันเป็นนายกอ่ะมันปฏิวัติอ่ะมันเป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจทำไมมันไม่ฉีกสัญญานี่จริงไอ้ประยุทธ์อ่ะมันไม่ฉีกแล้วสารัตตอนนี้มันรวมบริษัทกับทักษิณนะอินทัชน่ะเจ้าของ AIS น่ะ AIS ที่เราใช้มือถือคือขายเขาอะนะรวมกับบริษัทเก่าละเนี่ยพอมันได้สัมปทานจากไอ้ยิ่งลักษณ์น่ะมันรวยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยทักษิณได้สัมปทานจากพ่อไอ้บิ๊กจ๊อดอ่ะพ่อไอ้แดงอ่ะปปทบอดีตปปทบนะทักษิณก็รวยเลยสัมปทานดาวเทียมมันรวยเป็นล้า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 นเลยตอนนี้ทักษิณมาเนี่ยก็จะเหี้ยอีกจะอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนนะเป็นแสนล้านก็พวกมันนั่นแหละที่โกงบ้านโกงเมืองไปจะเอาเงินตรงนี้มาทำคาสิโนไงแต่จริงๆอ่ะในความเห็นของแม่เนี่ยควรให้รัฐบาลทำมันจะลอตเตอรี่อ่ะเห็นไหมรัฐบาลลงทุนเองรัฐบาลทำเองเลยเพราะเงินมันเยอะเงินมันจะเป็นแบบเป็นล้านล้านล้านเลยที่จะมาดูแลประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนี่มันเหี้ยอีกเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยวันนั้นที่มันพูดไงแสดงวิสัยทัศน์ไงแล้วมันก็พูดอีกบอกว่าจะให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะๆด้วยการให้เช่าที่ดิน99ปีบอกว่าปกติขายเนี่ยเราต้องโอนที่ดินให้เขาใช่ไหมแต่นี่เราไม่ต้องโอนที่ดินให้ต่างชาติเพื่อต่างชาติคุ้มเขาจะได้มาลงทุนเยอะๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ที่ดินเนี่ยก็คนที่ให้เช่าใช่ไหมก็ไปโอนให้กรมธนารักษ์บอกว่าโอนให้กรมธนารักษ์ทำไมต้องไปโอนให้กรมธนารักษ์ทำไมเราจะต้องเอาที่เดินเราไปโอนให้กรมธนารักษ์คือไม่เห็นด้วยกับไอ้ทักษิณเนี่ยมันเนี่ยขายชาติตัวจริงเลยแล้วเดี๋ยวคุณถ้าแม่ยังไม่ตายแล้วคอยดูว่าคำพูดแม่เนี่ยปากพะล่วงไอ้เฮียนกลับมาเนี่ยมันจะมาทำอะไรรู้ป่ะฮุบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันก็จะอ้างว่าเจ๊งแสนกว่าล้านแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์พอเข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็ให้พวกมันน่ะซื้อไปหมดเลยซื้อหุ้นไปหมดหุ้นราคาพามีถูกอ่ะหุ้นละบาทพวกมันก็จะจองกันไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนไทยทุกคนต้องใช้ไฟไงต้องใช้ไฟใช่ไหมแพงแค่ไหนเราก็ต้องจ่ายมันใช่ไหมนี่ไงมันวางแผนนี่เชื่อเถอะปากฉันน่ะพะล่วงฉันรู้ทันทักษิณหมดแล้วว่ามันจะทำอะไรกลับมาครั้งนี้จะเปิดบ่อนคาสิโนให้สัมปทานแต่ว่าคือพรรคพวกของมันหมดแหละนอมินีของมันหมดแหละแล้วก็จะเอาการไฟฟ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับที่ตอนปี2540มันเป็นนายกอ่ะ
มันก็เอาปตท.เข้าตลาดหลักทรัพย์ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจแปลว่าเป็นบริษัทของรัฐบาลเป็นของคนไทยทั้งชาติแล้วก็ขายหุ้นละบาทแล้วพวกมันเอาไปหมดแล้วรวยกันหมดเลยแล้วทุกวันนี้ปตท.เห็นไหมอ่ะขายน้ำมันแพงอย่างรวดเร็วแล้วมึงไม่ทำงานเหรออีอุ้งอิงอีตอแหลอีสัตว์อีตอแหลนี่ไงมึงไปในฐานะนายกไม่ได้ไปฐานะประชาชนคนธรรมดาได้ไหมมึงรวยจะไปหามึงวาสนาดีได้เป็นนายกแต่เนี่ยประชาชนเขาตายเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมึงแค่ลงไปพื้นที่ไม่ต้องไปในฐานะนายกไปในฐานะประชาชนธรรมดาได้ไหมอุ้งอิงแล้วก็ให้เงินเขาครอบครัวละพันก็ได้ไม่ต้องเยอะอย่างน้อยประชาชนมันก็ดีใจว่าเออนายกมาเยี่ยมอีตอแหลมึงไม่ต้องมาพูดเลยอยากให้ทุกคนกล้าฝันกล้าคิดก็ไม่ได้เป็นลูกทักษิณเหมือนมึงไงมึงเกิดมามึงคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแล้วแว่พ่อมึงก็ให้หุ้นมึงละ 70,000 ล้านแล้วมึงก็ได้เรียนหนังสือจบมึงก็มีผัวมีลูกพ่อมึงประเคนให้มึงทุกอย่างแต่มึงดูชีวิตประชาชนเนี่ยมึงคิดว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันเหรอฝันก็เหมือนในทักษิณเมื่อคืนพูดอ่ะเห็นคนไทยยิ้มไม่เคยออกเพราะอะไรพ่อก็ขี้เหล้ากินเหล้าแม่ก็เล่นหวยใต้ดินลูกก็เสพยามันไม่ได้ทุกครอบครัวหรอกไอ้ทักษิณสิ่งที่มึงพูดมันไม่ใช่คนไทยทั้งประเทศอาจจะมีประมาณ 5% มึงนึกว่ากูไม่ได้ฝันเลยอีอุ้งอิงกูก็ฝันกูฝันอยากเป็นนายกเหมือนมึงอ่ะแต่กูทำไม่ได้ไงเพราะกูไม่ได้มีพ่อเป็นทักษิณเหมือนมึงไงหลังชมแล้วก็ผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากลีน่าจางข่าวหดครับนี่คือสิ่งที่ลีน่าจางเขาออกมาพูดนะฮะต้องขออนุญาตครับสิ่งนี้ก็ต้องใช้วิจารณ์นะครับเราก็จะไปด่าว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นการากินีหรืออะไรต่างๆนานาแต่ถามว่ามีส่วนคิดสามารถคิดได้ไหมมันก็น่าคิดครับมันน่าคิดมากๆนะครับตั้งแต่ทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรเห็นไหมฮะสึนามิเกิดแบบโอ้โหนะโศกนาฏกรรมที่บอกตรงว่ามันสะเทือนใจจริงๆแต่เราก็จะโทษเขาไม่ได้นะฮะจะโทษเขาไม่ได้แต่สิ่งนี้มันคือมันเป็นอะไรที่ว่าแต่มันก็ต้องน่าคิดนะฮะกี่พันปีมาประเทศไทยไม่เคยเกิดมาเกิดในยุคของทักษิณนะฮะเกิดในยุคทักษิณไม่พอมาตอนปูยิ่งรักเป็นไงฮะโอ้โหน้ำท่วมยังสนั่นวันไหวนะครับท่วมหนักเลยทีเดียวนะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นจนล่าสุดมาเป็นอุ้งอิงเนี่ยอุ้งอิงยังไม่ทันได้ถวายสัตว์นะครับเพิ่งจะรองรับเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงอ่ะยังไม่ทันไรเลยครับน้ำท่วมอย่างหนักเลยครับนี่คือภัยธรรมชาติที่เขาไม่ต้องการตระกูลนี้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับประชาชนมีส่วนคิดได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังไปปักปั๊มเขานะฮะมันไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่นี่คือฟ้าเบื้องบนนะฮะนรกสวรรค์เขาพยายามจะทำให้เห็นหรือเปล่าแต่เขาพยายามจะทำให้เห็นแต่ก็ไม่ควรที่จะให้ประชาชนต้องเสียชีวิตไหมหรือยังไงจริงไหมครับท่านผู้ชมนะครับเออมันน่าคิดฮะมันน่าคิดแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับมันเป็นอะไรที่เออเอาละแต่วันนี้ก็คือหน้าที่ของเขาที่เขาน่าจะต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนแต่การยังไม่ทันไปดูแลเลยฮะก็โพสต์จนเป็นดราม่านี่แหละฮะนะพี่น้องชาวแพร่เดือดสนั่นวันไหวเลยทีเดียวนะครับโพสต์ถึงพี่น้องชาวแพร่ว่าต้องขออภัยพี่น้องชาวแพร่ขอโทษไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยโอ้โหพระเจ้าช่วยรถลาก็เต็มไปหมดไม่ขึ้นไปหรือไงนะฮะต้องขึ้นเครื่องอย่างเดียวหรือไงแต่ยังว่าครับขึ้นเครื่องมันก็แป๊บเดียวนะอืมเราเข้าใจครับเขาเป็นระดับนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับอืมเอาละมารับตำแหน่งไม่เท่าไรเครื่องบินก็ตกใช่ไหมคือบินก็ตกน้ำก็ท่วมเอ๊ะมันยังไงนี่ฮะมันทำให้เราไม่คิดมันก็ไม่ได้อะนะใช่ไหมฮะเอาละแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจฮะให้เขานั้นได้ทำงานก่อนถึงผมจะไม่ชอบนะผมบอกตรงผมไม่ชอบนะครับแต่ก็ต้องให้เขาทำงานก่อนนะสรุปแล้วตอนนี้อุ๊กอิงเป็นนายกหรือทักษิณเป็นนายกก็ไม่รู้ฮะตอนนี้นะครับเอาล่ะขอบคุณมากที่รับชมมารายวันข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ